าวนาเกิดขึ้นเมื่อปี57แต่ก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนชาวนาเนี่ยเมื่อปี553เนี่ย เริ่มถอยหลังไปก่อนปี53เนี่ยผมเจอปัญหา เรื่องการระบาดของเพี้ยกระโดดเสียมตาลขึ้นตอนนั้นทั้งจังหวัดชัยนาทเนี่ยมีการระบาดของเพี้ยกระโดดเสียมตาลขึ้นทั้งจังหวัดชัยนาทนะครับผมทำนาอยู่40ไร่เพี้ยกระโดดเสียมตาลกินไปได้20ไร่ครับที่เหลืออีก20ไร่ถึงได้เกี่ยวแต่ก็ไม่คุ้มกับค่าลูกเกี่ยวหรอกแต่ว่าก็ต้องเกี่ยวเพราะว่าสัมเพศพ่อแม่ผู้ตกก็เลยต้องเกี่ยวปีนั้นผมขาดทุนไป150พอปี54เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมผมทำนาอยู่2ทุ่งทุ่งสัพยาเนี่ยเป็นที่ลุ่มไม่ได้เกี่ยวนะครับ20ไร่น้ำท่วมหมดจะได้เกี่ยวก็จะเฝ้าหัวดอนที่เหลือก็มีน้ำท่วมท้องบ้างแต่ว่าก็ไม่คุ้มนะครับปีนั้นผมขาดทุนอีก150ครับเป็น300,000ละ2ปีเอาปี55เริ่มชักหน้าไปถึงหลังแล้วครับเพราะว่าต้องกู้เขาด้วยเนาะแล้วก็ต้องส่งต้นมั่งส่งดอกมั่งก็เลยคุยกับคนที่บ้านว่าจะหาทางออกของตัวเองยังไงดีก็เลยตัดสินใจขายนาตัวเองขายนาตัวเองไป3ไร่ขายไปไร่ละแสนแต่เหลือเงินกลับบ้านแค่ 70,000 บาทที่เหลือ 70,000 บาทก็เพราะว่าไปเอาเขามาก่อนแล้วก็คือไม่พอไปเอามาก่อนลุงเอามาก่อนทำนาเหมือนเอานาไปขัดดอกสรุปแล้วก็ไม่ได้ไปถ่ายถอนก็เลยตัดสินใจขายให้แกไปเลยเงินกลับบ้านมา 70,000 บาทพอปี56สำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยบังคับให้ประธานศูนย์ข้าวทุกตำบลในเขตอำเภอสันบุรีเนี่ย8ตำบลเนี่ยไปเรียนโรงเรียนชาวนาก็คือที่บังคับก็เพราะว่าเราเป็นศูนย์ข้าวชุมชนสำนักงานเกษตรเนี่ยจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้ทุกปีเราก็เลยถูกบังคับแล้วก็ไม่ใช่แต่เราให้เอาสมาชิกไปด้วย5คน80ก็ประมาณ40คนสมาชิกนี่คือหมายความว่าสมาชิกในกลุ่มครอบครัวใช่ไหมไม่ใช่ฮะสมาชิกในกลุ่มก็คือในตำบลเนี่ยที่มีที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ยไปเรียนด้วยไปคิดว่าไปเปิดแล้วก็กลับไม่คิดแล้วครับว่าจะไปนั่งเรียนเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป้าหมายผู้ใหญ่บ้านดีเด่นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมอะไรงานก็จะเข้ามาจะให้ผมไปนั่งเรียนตั้ง10 20ครั้งเป็นไปไม่ได้แล้วครับไปเปิดก็พอแล้วครับคิดว่าไปเปิดแล้วก็กลับเพราะว่าหาผู้ใหญ่บ้านเยอะไปเรียนแล้วเจอใครคะใคร2พอไปเปิดปุ๊บแต่พอพิธีเปิดเสร็จปุ๊บจะกลับเลยก็จะดูน่าเกลียดเนาะก็เลยอยู่กินข้าวของวันกับเขาก่อนในช่วงที่รอกินข้าวของวันอาจารย์ก็เข้ามาสอนอาจารย์สวัสดิ์นะครับอาจารย์ก็เข้ามาสอนอาจารย์ถามว่าที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นชาวนาไหมคนทั้งห้องเป็นชาวนาด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าถูกบังคับไม่ต้องไปเรียนอาจารย์ก็เลยถามว่านี่เป็นชาวนาเนี่ยรู้จักต้นข้าวไหมคนทั้งห้องรู้จักทั้งนั้นนะครับเพราะเป็นชาวนาไม่มีใครแล้วครับไม่รู้จักต้นข้าวบางคนทำนามันตั้งแต่หัวถ้าคำปั้นรู้จักทั้งนั้นนะอาจารย์ก็เลยถามมีคำว่าข้าวเจ็ดวันมีกี่ใบคราวนี้ไม่มีใครรู้นั่งเงียบกันทั้งห้องบางคนก็สองใบมั้งสามใบมั้งอีที่มั้งเนี่ยไม่รู้ครับเพราะว่าไม่ได้สังเกตอาจารย์ก็ถามอีกว่าต้นข้าวปลูกที่ไหนคนทั้งห้องก็ตอบว่าปลูกที่นาแต่จริงๆแล้วปลูกที่ดินจริงๆแล้วปลูกที่ดินดินดีพืชก็งามดินไม่ดีก็ต้องแก้ไขแล้วดินดีเป็นยังไงชาวนาทราบไหมไม่ทราบดินไม่ดีต้องแก้ไขอย่างไรล่ะชาวนาทราบไหมไม่ทราบแล้วต้นข้าวกินอะไรคนก็บอกว่า46ต้นกินปุ๋ยกินปุ๋ยกินปุ๋ยแล้วมันปุ๋ยอะไรอ่ะบางคนก็46ต้นบางคนก็16 20ต้นบางคนก็16 88บางคนก็16 16 8 0 0 60สรุปแล้วชาวนาความรู้นี้มาจากไหนลองผิดลองถูกลองผิดลองถูก
ข้างหน้าเขาบอกว่าใส่แบบนี้ที่เราจะได้รายละเอียดร้านยาบอกว่าใส่แบบนี้ที่เราจะได้รายละเอียดแล้วมันได้ทุกครั้งไหมก็ไม่ได้ทุกครั้งลองเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกก็ถามเรื่องอาจารย์ก็ถามเรื่องโรคแมลงไม่รู้แล้วครับพอไม่รู้ก็วิ่งไปร้านยาเพราะว่าตัวเองไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่ต้องวิ่งไปร้านยาถ้ารู้ก็ถามวิธีจัดการเองเพราะว่าตัวเองไม่รู้ก็เลยไปร้านยาก็เลยย้อนถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นชาวนาหรือเปล่าหรือว่าสักแต่ว่าเป็นหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยกลับมาถามตัวเองด้วยประโยคแบบนี้ฉันใช่ชาวนาไหมสมควรไหมที่จะต้องไปเรียนก็เลยตัดสินใจไปเรียน